คฤหาสน์หรู10ล้านออมสุชาอลังการบ้านหลังใหญ่ใหม่กว่าเดิมคฤหาสน์หรู10ล้านออมสุชาว่าที่สะใภ้พันล้านสร้างให้พ่อแม่ทำงานในวงการบันเทิงมานานหลายปีจนสามารถมีบ้านหลังใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวหน้าใสร่างเล็กออมสุชามานะยิงล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยภาพในบ้านหลังใหม่พร้อมด้วยแคปชั่นสั้นๆ Home Sweet Home ดูแล้วสวยสบายตาน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวเลยค่ะเป็นนักแสดงสาวไทยที่มีงานชุกต่อเนื่องแถมยังโกอินเตอร์ไปโด่งดังระดับโลกและฮอตสุดๆที่จีนอีกด้วยด้วยความที่ว่าคุณคะสำหรับสาวออมสุชาที่เรียกได้ว่างานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตกันแล้วแถมเรื่องหัวใจกับแฟนหนุ่มไฮโซแอมพิธานก็หวานละมุนแฮปปี้โอ้ยโอ้ยชีวิตช่างลักกี้อินเกมและลักกี้อินเลิฟทุกอย่างอยู่ลงตัวมากๆจนล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ควักกระเป๋าเอาเงินที่มีเก็บออมมาทุ่มไม่อั้นซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อแม่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพพร้อมบรรยายว่าให้ของขวัญปีใหม่พ่อกับแม่ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะต่อไปต้องสู้อีกเยอะเพื่อรอยยิ้มที่หนูอยากเห็นทุกๆวันเอารับงานกันต่อไปค่ะต่อจากนี้หนักเบาก็เอาสู้จ้ารับงานชั่วราชอาณาจักรไทยและจีนเลยโอ้แม่เจ้าเห็นแล้วดูท่าจะอลังการไม่น้อยเลยล่ะค่ะและราคาก็คงจะไม่ใช่จิ๊บๆแล้วเนอะจนมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอดีเช่นเจย์จรินพรโบแวนด้าเจนสุดาแพงพิชาภัทรท็อปจรัจนะกีตาร์ปริญญาอายกมลเนตแต้วนภรซีนภัสรากรนิวปฏิตารวมถึงอีกหลายๆคนเข้ามารวมชื่นชมยินดีแม้แบบนี้ก็ขอปรบมือให้รัวๆกับสาวออมสายเปเลยล่ะค่ะและบอกเลยว่าทำงานเก็บเงินมาตลอดเพื่อจะได้ซื้อบ้านหลังนี้หลังใหญ่ให้พ่อแม่สำเร็จสักทีโดยล่าสุดนางเอกสาวออมสุชามานายิงก็ได้เปิดใจเกี่ยวกับสื่อมวลชนว่าสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าอยากให้พ่อแม่ได้มาอยู่ด้วยกันเนื่องจากพ่อไม่สบายเป็นลมชักบ่อยๆจึงต้องมีคนดูแลใกล้ชิดส่วนราคาบ้านนั้นสูงพอตัวแต่ก็ต้องทำให้ได้ส่วนเรื่องที่ถูกแซวว่าหลังใหญ่ยังกับคฤหาสน์อาจจะเอามาเทียบกับตัวเธอหรอเปล่าเลยทำให้ดูบ้านใหญ่เป็นพิเศษงานนี้เจ้าตัวยอมรับหวานใจแอมพิธานองค์โคสิตที่มีส่วนช่วยในการให้คำปรึกษาได้เยอะเหมือนกันเจ้าตัวก็เผยว่าหนุ่มแอมนั้นดูเรื่องของโลเคชั่นและเรื่องความคุ้มค่าในส่วนของทำเลแต่ละที่ตั้งมันก็มีเหตุผลของมันในเงินเก็บก้อนโตซื้อของวันปีใหม่ล่วงหน้าให้พ่อแม่ได้สำเร็จจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนๆและนี่เป็นบ้านหลังที่2ที่ออมซื้อให้พ่อแม่แล้วด้วย